สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ครับดูนี่ตอนลูกคู่วิธีของเบาะหน้ามาแล้วหรือท่อนหลังนะครับสวยเลยครับรุ่น2ประตูเนี่ยป๋ามันก็ตรงเสริมโครงสร้างมาอันเดิมเป็น4ประตูมันก็ตรงเลยตรงเลยตรงเลยนี่ครับคือชิ้นส่วนของรถอิมพาล่าที่เราแพ็คใส่กล่องไว้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ร้านภายในดูงานกันต่อตอนนี้นะครับเราขออนุญาตที่ร้านทำภายในนะครับเราแก้งานตัวนิดนึงนะครับนี่ครับงานการปั้นเบาะขึ้นมานะครับนี่ฝาเขามาร์คตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝังที่นี่เข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องมีการแต่งทรงฟองน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวกลับไปต่อที่ร้านภายในครับใช้สายของตัวดึงล็อกด้านหลังนะครับมาแปลงให้ช่างเขาแปลงให้แล้วก็ใส่เจ้าตัวกลไกประตูกลับไปอีกรอบนึงทุกอย่างคือการดัดแปลงได้หมดครับการใช้กลไกตัดต่อกันนิดเดียวนะครับสำเร็จได้แล้วร้อยโอ้ยจะเป็นงานโครงสร้างได้มีการลองกับตัวรถนะครับแล้วก็มีในส่วนการทำภายในที่ไปส่งทิ้งไว้แล้วก็ต้องมีการนำโครงสร้างนะครับไปทาบกับตัวภายในที่ทำไว้อีกไม่ว่าจะเป็นเบาะแผงประตูหรือว่าเท้าแขนนะครับที่ร้านภายในข้อดีของเราก็คือสตูดิโอของเราเนี่ยอยู่ในละแวกที่ใกล้กับร้านพวกนี้เราเลยสามารถขยับรถเคลื่อนย้ายนะครับกลับไปที่ร้านตั้งประตูได้กลับไปที่ร้านทำเบาะได้กลับไปที่อาจารย์ปิวที่ทำโครงสร้างให้เราได้ทุกอย่างมันจะโดนปรับแต่งโดนแก้ไขให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะนั้นงานแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยมันจะเข้าไปในล็อกพอดีกันอย่างแน่นอนครับผมต้องรื้ออันนี้ได้แล้วเอาไปต่อก่อนถูกครับถูกต้องต่อให้มันเท่าพอดีกับด้านหน้าก่อนรื้อไม่เป็นไรทีนี้ยางเนี้ยเราสามารถแปลงได้ปะหาสกัลลาดแปะกาวแล้วยิงอีเวสเข้าไปนี่เราดูแบบภายในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับตัวนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้วมือจับจ็อบแล้วครับพูดถึงเรื่องงานภายในนะครับจากที่เราออกแบบไว้นำภาพไปให้ช่างเขาดูว่าเราอยากได้แบบนี้สีสันประมาณนี้เลยนะครับก็หลังจากประกอบใส่กลับเข้าไปเนี่ยได้เห็นภาพคร่าวๆแล้วเรารู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาทันทีนะครับก็ใกล้เคียงนะครับกับภาพที่เราส่งไปให้แล้วก็แบบที่เราวางไว้พอเข้าไปอยู่กับตัวรถรู้สึกเลยนะครับว่าเออมันเข้ากันจริงๆได้ด้วยครับกับสีประมาณนี้เลยเนี่ยครับพอใส่ทุกอย่างกลับไปครบเนี่ยเวลาเราวิ่งเราจะสัมผัสได้ละความเงียบในห้องโดยสารนะครับแม้กระทั่งเวลาเราเปิดประตูด้วยเรียกได้ว่าขับไปเนี่ยสะกดทุกสายตาอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับสำหรับพวงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นคัสตอมเมดที่เป็นออริจินอลนะครับซึ่งเป็นพวงมาลัยเชฟโรเลตอิมพาล่าปี1960
ที่ทำมาย่อขนาดลงมานะครับแต่ว่ารูปลักษณ์เหมือนเดิมนะแต่ทำย่อขนาดลงมาเพื่อให้เหมาะกับคนที่เข้าไปนั่งห้องโดยสารแล้วไม่ติดขาอันเนี้ยเป็นอะไรสำคัญที่เราอยากจะนำเสนอแล้วใส่ลงไปนี่ครับเรามาเดินไฟเปลี่ยนสวิตช์กันนิดนึงนะครับตอนนั้นที่เขาใช้เป็นพุชสตาร์ทมาเราว่าไม่เหมาะกับยุคนะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นกุญแจบิดสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับลองกันดูตอนนี้ครับสิ่งที่เรามาเปลี่ยนแปลงคือเราซ่อนสวิตช์ไฟสูงต่ำนะครับเอาไว้ที่เท้าอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลมนี่นะครับเวลาเราเปิดไฟปุ๊บเสร็จแล้วก็เหยียบปุ๊บเห็นไหมครับกลับไปสู่ยุคมันนะครับโอเคสวิตช์อยู่นี่มันจะมีพวกลูกหมากต่างๆใช่ป่ะพี่ใช่ครับตัวนี้ก็ป้องกันโค้งใช่ป่ะครับมีลูกหมากกันโค้งอ่ะฮะลูกหมากกล้องยาขาไก่ลูกหมากปีกนกบนเดี๋ยวฝากพี่น้อยจัดการทีนะพี่ได้ได้ปัญหาคือตรงนี้ปัญหานี่แหละพี่จะใส่ล้อเหล็กเหรอล้อเหล็กพี่ใส่กระทะเหล็กเกียร์ล้อละนี่สิบเท่าไหร่นี่16ครับโอ้ยไม่ติดเรียบร้อยติดหรือไม่16ใส่ไม่ได้หลังจากเราได้ไปที่สำนัก NJ Modify นะครับจุดประสงค์แรกเราเลยเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนล้อก่อนนะครับจากล้อขอบ20ขนาดขอบ20ที่เขามีการตกแต่งเป็นโรลเลอร์เดอร์มาประมาณนั้นเราอยากกลับไปใส่ล้อเดิมก็มีการทาบขนาดนะครับนะครับสรุปสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจที่ขอบ14ครับเพื่อเอาสเปคเดิมกลับไปละชุดดิสจัดการเลยพี่น้อยครับครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกขืนมาจะมาประหยัดตรงนี้เพื่อที่จะมันไม่ได้พี่นะเต็มเลยสุดท้ายแล้วมันไม่จบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยขนาดของชุดดิสนะครับคาลิปเปอร์มันไม่สามารถใส่กลับไปกับล้อเดิมได้แล้วก็เรามาค้นพบปัญหาหลักๆกันจริงๆจากช่วงล่างที่เราเห็นว่ามันไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีเลยเราเลยตัดสินใจว่าไหนๆนะครับจะทำการเปลี่ยนล้อละอีกอึดใจเดียวนะครับหรือช่วงล่างทุกอย่างใหม่ดีกว่าแล้วเซตอัพทุกอย่างเข้าไปใหม่ดีกว่าอันนี้คงเป็นเรื่องการเป็นความสำคัญของการทำรถเรื่องช่วงล่างเป็นสิ่งสำคัญต้องทำให้จบต้องทำให้ดีต้องทำให้เนียนเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ของเรานะครับเห็นไหมครับจานเก่าที่เขาทำมาตัดสปินสั้นก็แปลงกันมาแบบว่าค่อนข้างเละพอสมควรนะครับนี่หนุนกันมาขนาดนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับก็ความนุ่มนวลค่าเคค่าอะไรต่างๆของสปริงมันก็หายไปหมดเลยครับแรงกลับจากล้อของ20เนี่ยเปลี่ยนเหลือ14ละนี่ยกชุดแล้วก็อัปเกรดตัวช่วงล่างนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอย่างละเหลือแกะออกแล้วก็นำเจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ครับครับฟ้าวเป็นงานแปลงที่ต้องใช้เวลากันนิดนึง
เราอยากได้ฟิลลิ่งที่ล้อมกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกระทะล้ออย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำสีใหม่แล้วก็หาฝาตบเดิมใส่เข้าไปอันนี้ยางยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นขอบขาวนะครับเป็นไวท์วอลแต่ว่าอันนี้เอามาลองก่อนนี่ครับตอนนี้เรามาวิเคราะห์ช่วงล่างกันแบบละเอียดเลยมาดูทางนี้นี่ใช่ไหมพี่น้อยเนี่ยระยะนี่มันไม่ได้ใช่ไหมพี่โค้งแล้วเนี่ยครับต้องจัดการอย่างนี้ก่อนย้ายฐานใหม่ย้ายฐานเสร็จแล้วครับนี่ตรงนี้ครับเขาอันนี้นะเป็นตรงนะแต่ตกท้องช้างตรงนัดขึ้นไปตรงเริ่มร้อนนี่ต้องให้นี่มันตรงใช่ไหมตรงสาเหตุหลักๆของการขับขี่ที่มันยังใช้งานได้ไม่ดีสิ่งนึงเลยก็คือระบบซัสเพนชั่นนะครับระบบซับแรงไม่ว่าจะด้วยเรื่องของสปริงไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการใช้อะแดปเตอร์หนุนสปริงมาโอ้โหไหนๆมันมาถึงมือเราแล้วลื้อออกมาดีกว่านะครับแล้วก็จัดการปรับตำแหน่งให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเราจะสามารถใช้งานกับมันได้จริงทุกอย่างนะครับที่เราได้เห็นไปเราจะสามารถรู้จากการใช้งานได้ส่วนหนึ่งสองก็คือเมื่อเราเข้าไปที่อู่ช่วงล่างเนี่ยถ้าอู่ตรงนั้นมีฮอยขึ้นให้ดูหรือว่ามีหลุมให้เราสามารถเดินลงไปดูบริเวณด้านล่างได้เราจะเห็นจุดต่างๆของระบบช่วงล่างว่ามันมีตรงไหนบกพร่องแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงรวมถึงระบบขับเคลื่อนของตัวรถด้วยอันนี้ก็สำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำการปรับแก้ไขกันอีกหนึ่งช็อตครับนะครับไปเสร็จทั้งช่วงด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนอันเนี้ยที่เราเจอปัญหานะครับตอนเนี้ยตัวยอยกับตัวเพลามันอยู่งี้ใช่ไหมโก้มันงัดกันอยู่ใช่ปะทำให้ระบบส่งกำลังมันไม่ดูมันไม่เวิร์กเลยอ่ะพูดง่ายๆนี่ก็เลยจับมาแก้ไขทั้งใหม่นะครับเปลี่ยนจุดเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับตัวคานล่างที่รับสปริงเนี่ยตอนแรกมันโค้งงอใช่ไหมเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเรามีการเปลี่ยนจุดตำแหน่งแล้วตอนนี้ก็ได้สปริงมาใหม่นะครับคันนี้นี่ได้กลับตำแหน่งเดิมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงแล้วก็ได้ระยะของมันที่มันควรจะเป็นครับพาไปดูด้านหน้าที่ทำเสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับหนักของล้อขอบ20เหลือ14แล้วครับนี่เปรียบกันให้ชัดเจนเห็นไหมครับส่วนของด้านหน้าเห็นได้ว่านี่เราทำการเปลี่ยนแปลงนี่สร้างใหม่ทุกจุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นดิสก์ฟรีแล้วจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยวันนั้นได้เอาไปลองขับแล้วอันนี้เหลือน่าจะใส่โชคอีกสักนิดนึงไปสั่งทำอยู่นะครับอ้าวไหนทำแล้วโปรเจกต์นี้รับรองว่าได้เห็นกันแบบเต็มๆเดินทางมาขนาดนี้แล้วเรางานไม่ดีเราไม่กล้าปล่อยออกไปนะครับเราจะขับจนกว่าตัวเราคิดว่าถ้ามันเป็นรถเราเองเนี่ยแล้วมันขับดีเราถึงจะกล้าเอากลับไปคืนให้เขาครับสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ